เอาละครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กับแม็กโปกี้นะครับเดี๋ยววันนี้กี้นะครับจะมารออะไรใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาในอัปเดตนี้นะฮะอัปเดตนี้มีอะไรบ้างเอ่ยเด็กอาร์คชอปบริการเติมโลบัคแท้ 100% เลือกเติมโลบัคเป็น VIP เซิร์ฟหรือเกมพาร์ทแล้วเติมตรงเงินโมสินค้ามีทั้งกดเกมพาร์ทบอฟฟุตและมีขายไก่ตันยิงมากมายมีเกือบทุกอย่างที่คุณต้องการหากสนใจกดลิงก์ด้านใต้คลิปกับฮาร์ดนะโอเคนะครับฮาร์ดช่วยอธิบายที่กันหน่อยซิว่ามีอะไรบ้างนอกจากผลโมจินะครับเอฟเฟกต์บางส่วนของแดดเนี่ยจะโดนรีไว้แล้วก็ทางที่สังเกตอะลองกดดูฮะที่กดแล้วยังไงเอ่ยเราเพิ่มผลโมจิเพิ่มผลโมจิเข้ามานะอันนี้ก็คือผลโมจินะนี่คือรูปร่างของผลโมเดลนะของโมจินะครับส่วนคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะกินนะครับก็ไปหาได้ตามกอดนะครับนะแล้วก็นะครับหาได้จากการตกปลาแล้วก็ตีเจ้าทะเลนะครับนะโอเคมาเอาล่ะเดี๋ยวที่นะครับจะมากินผลพิซซ่าโมจินะครับมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวสกิลของผลพิซซ่าก่อนเลยก็แล้วกันนะฮะรีวิวผลโมจิกันเลยก็แล้วกันมาครับคนไหนที่อยากจะยกเลิกท่าทางนะครับก็ยกเลิกได้นะโอเคนะครับมาโมจินะครับนะมันจะมีทั้งหมดกี่สกิลเอ่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยมีทั้งหมดนะครับ6สกิลนะฮะสกิล ERZXCK นะครับแต่ละสกิลนี่ฮาร์ดมันจะมีบางสกิลที่กดไม่ได้ใช่ป่ะต้องใช้ฮาคีด้วยใช่ป่ะฮาคีก่อนครับแล้วมีจะมี R แล้วก็ C แค่นั้นฮะโอเคมีกับ Z อ่ะ C จะเปลี่ยนตามสถานะของไอ้นี่ฮาคีโอเคว่าเดี๋ยวเรามารีวิวโมจิตอนที่ยังไม่ได้เปิดฮาคีนะครับนะมาเริ่มจากสกิลแรกนะครับสกิลแรกโมจิอะไรเอาเจ้าทะเลจากไหนเนี่ยเฮ้ยเจ้าทะเลเกิดแล้วเหรอโอ้โหเจ้าทะเลน่ากวนฮาร์ดเลยเฮ้ยโอ้เจ้าทะเลตีดิอันนี้อะไรดิอ๋อเกนโมจิฮาร์ดไอท่าโมจิสกิล E ดิมันตามเมาส์หรอหรือว่ายังไงตามตัวฮิวแมนนอยหรืออะไรยังไงอ๋อตามเมาส์แต่บดพี่เอาเมาส์ดิที่ตัวฮาร์ดเอาฮาร์ดอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆโอเคที่กด E ไปปึ๊บอ๋อประมาณนี้โอเคสกิล R เป็นไงเอ่ยอ๋อสกิล R กดได้ครับที่ก็บอกไปนะครับนะสกิล R ต้องเปิดหาคีย์ก่อนนะครับนะโอเคครับสกิล R เดี๋ยวค่อยรีวิวนะครับสกิล Z นะครับมาฮาวเวอร์โมจิต่อยใช่ไหมต่อยปึ๊บโอเคนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะสกิล X นะเป็นการเคลื่อนที่ใช่ไหมโอเคใช่นะครับนะฮาร์ดโมจิลงน้ำได้ปะลงได้ไหมได้ครับอ๋อลงได้ลงได้ไหน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 เฮ้ยเอาว่าโมจิลงน้ำได้บินยังไงบินยังไงฮาร์ดมันเกาะได้อ๋ออ๋อมันกินได้อ๋ออย่างนี้ใช่ไหมสามารถปีนไต่เขาได้เลยนะคุณผู้ชมฮะเป็นไงเฮ้ยเพอร์เฟกต์นะครับสกิลตีสกิลตีนี่เป็นอันติใช่ป่ะไหนสกิลตีที่ขอดูหน่อยอ๋อกดได้กดได้ต้องเปิดฮาคิก่อนสกิลเคคืออะไรอ๋อเคคือฮาคิสังเกตเป็นอย่างนี้เลยก็คือไอ้สกิลเคของผลโมจินะครับก็คือจะเป็นการหลบการโจมตี 100% เลยนะไม่ว่าเราจะเปิดฮาคิหรือว่าเราจะการ์ดเบรกฮาคิสังเกตหายใช่ป่ะมันก็จะทำการตีนี้เข้านั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะให้ฮานะครับใช้สกิลที่เดี๋ยวทำให้ฮาคิสังเกตหายนะเอาละฮาร์ดสกิลไหนที่ทำให้ฮาคิสังเกตหายโจมตีที่มาเปิดฮาคิก่อนด้วยนะครับเพื่อตีสายอะไรนะซาลามิเซียใช่ป่ะของผลโมจิตีเลยตีเลยแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดฮาคิแล้วก็รีวิวสกิล R กับ C นะครับนะโอเคเปิดเลยปึ๊บมาสกิล R นะครับนะของผลโมจินะเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนเลยก็แล้วกันครับที่ต่อยไปปึ๊บป้าบปึ๊บโอ้โดน2ดาเมจเนาะโอเคนะครับส่วนสกิลตีนะมาเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเอ่ยนะครับเห็นว่าเป็นอะไรนะไฮไลท์ของคลิปนี้นะครับมาเฮ้ยก่อนไปเลยเฮ้ยเฮ้ยไอฮาร์ดโดนลากไปแล้วโอ้โหฮาร์ดไอฮาร์ดตายโดนเฮ้ยหมุนนานยังฮาร์ดโอ้ยหมุนนานฮาร์ดฮาร์ดติดเจ้าทะเลมาเลยเฮ้ยมาแล้วเจ้าทะเลไปเดี๋ยวที่จะลองใช้สกิลตีเจ้าทะเลก่อนเลยก็แล้วกันโอเคยังไงโดนนะโดนเอาหมุนก็หยุดเลยฮาร์ดพี่จะตายแล้วฮาร์ดฮาร์ดสกิลเอ็กซ์นี่มีดาเมจป่ะเนี่ยสกิลเอ็กซ์มีนะไม่มีอ๋อนี่นี่ก็ดูว่าแต่สกิลเอ็กซ์มันมีดาเมจด้วยไงอ๋อสมมติฮาร์ดที่ใช้สกิลอื่นเดี๋ยวลองดูสกิล E ครับนะในการใช้โมจิต่อยรัวๆนะครับว่าจะเปลี่ยนสีหรือเปล่าเปลี่ยนนะโอเคเปลี่ยนนะก็สีดำนะฮะสกิล R ก็เปลี่ยนสกิล Z เปลี่ยนนะโอเคสกิล Z เปลี่ยนด้วยนะ X ก็เปลี่ยนเอ้ย X ได้เปลี่ยนดิใช่ป่ะโอเค X ได้เปลี่ยนนะแล้วก็นะครับอัปเดตดีครับมีแจกโค้ดด้วยนะส่วนโค้ดนะครับที่จะไม่ใส่ให้ดูนะฮะให้น้องๆ นะครับเอาไปใส่กันนะครับโค้ดอยู่ใต้คลิปนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนปิดคลิปตีเจ้าทะเลก่อนนะ
ลากมันเกะกะเยอะแล้วมาตีกันเลยตีกันตีมันตีกันเลยโอเคตายแล้วใช่ไหมโอเคปิดคิวเลยก็แล้วกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามที่ติดตั้งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปละตัวลิงก์นะครับอยู่ใต้คลิปเด้อไปละ